เลขสอบอคบวันนี้ตัวเลขผู้ป่วยใหม่ที่เข้ารักษาตในโรงพยาบาลเฉพาะที่เข้าโรงพยาบาลนะผู้ป่วยใหม่วันนี้2,028รายค่ะเสียชีวิต18รายค่ะส่วนเอทีเคเขาคิดเป็นรายสัปดาห์นะครับู้ชองครับขณะที่มีประเด็นใหญ่ล่าสุดประลัดกระทรวงสาธารณสุขเชิญผู้ว่ากรทมชัชชาติสิททิพันธ์ร่วมประชุมหาหรือเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์โควิดในกรทมบ่ายวันพรุ่งนี้เลยนะฮะ ็นการเรียกประชุมด่วนจริงๆหลังจากพบการติดเชื้อมากขึ้นโดยเฉพาะกทมปริมณฑลและจังหวัดท่องเที่ยวเฉพาะกทมผู้ป่วยรักษาแต่ละวันทั้งประเทศเนี่ยสองพันกว่ากทมสักครึ่งหนึ่งประลัดกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอเกยรติูมิมงคลรจิตบอดนะครับว่าแนวโน้มการติดเชื้อเพิ่มขึ้นในกรทมปริมณฑลกับจังหวัดท่องเที่ยวทําให้มีผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น ถือเป็นพื้นที่ต่อบบางและมีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดมากกว่าพื้นที่อื่นเนื่องจากเป็นเมืองขนาดใหญ่มีประชากรมีการเดินทางและมีกิจกรรมต่างๆจํา,าจนวนมากเพราะฉะนั้น จึงเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณาสุขกรณีติดเชือ้อโควิดในวันจันทร์ที่18กรกฎาคมเพื่อหารือการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การระบาดท,ที่จะเกิดขึ้นโดยที่ปลัดกระทรวงจะขอความร่วมมือผู้ว่ากรทดำเนินการในสองส่วนนะฮะส่วนที่หนึ่งการลดละเลิกกิจกรรมที่ทําให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อลับแท่เชื้อค่ะ กลางแปลงจะได้จัดไหมองค์เทพกลางแปลง <c oughs> หรือ<ช>ไม่ประกันใดหรืออาจจะไม่เสี่ยงพรานพืนที่โร่งนะขณะเดียวกันก็จะมีประเด็นเรื่องกรณีเรื่องการเตรียมความพร้อมเรื่องรักษาพยาบาลใช่ไหมหมวยใช่ค่ะปัจจุบันนี้มีผู้ป่วยโควิดเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลประมาณ2000กว่ารายต่อวันนะคะกว่าครึ่งก็อยู่ในพื้นที่กทม เตียงผู้ป่วยโควิดอาการสีเหลืองและสีแดงค่ะหรือว่าเตียงระดับ2ถึง3ใช้ประเทศเนี่ยมีภาพรวมการใช้สองสามเนี่ยเหลืองกับแดงเนี่ยประมาณ13%เปอร์เซ็นต์ค่ะแต่กทมมีอัตราการทองเตียงมากกว่า4 2เปอร์เซ็นต์นั่นแหละฮะัท่านผู้ชมฮะก็เลยจะเรียกประชุมผู้ว่ากทมด่วนประเด็นเรื่องข้อที่หนึ่งลดและเลิกกิจกรรมที่จะไม่เกิดความเสี่ยงใ,ในการติดเชื้อกับแพร่เชือ้อข้อที่สองกรณีความพร้อมในการรักษาพยาบาลเพราะ กว่าครึ่งที่ติดเชื้อใหม่เข้าโรงพยาบาลอยู่ในกรทมและเตียงอัตราครองเตียงในกรทมโควิดทั่วประเทศภาพรวม13%กทม42%อันนี้เป็นประเด็นน่าสนใจ